ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรวันนี้คลิปผมนะฮะทดสอบฟีเจอร์ใน Minecraft PE หรือไม่ครับไม่ล็อกกับไม่ครับจะมาหรือไม่ครับ PC ครับผมนะครับคือสิ่งที่ผมทดสอบเป็นฟีเจอร์นึงของ118ครับผมที่ผมจะเอามาลองเหมือนกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าผมนะครับจริงก็ลองให้ดูแหละผมทดลองเป็นลองนอกรอบรอบนึงนะฮะแต่ทีเนี้ยผมจะคุณผู้ชมให้ดูแล้วกันเป็นยังไงครับผมนะฮะโอเคเนาะโดยผมจะทำการนะฮะลองสร้างโลกจากซีดเดียวกันนะผมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าฟีเจอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเอา Minecraft เนี่ยเอาซีดเดียวกันทั้ง2เวอร์ชันในซีดเดียวกันเนี่ยสเลทเนี่ยมันก็จะมีสถานที่ที่มันจะออกแนวคล้ายกันหรือเหมือนกันอยู่ผู้ชมฮะคือพยายามให้สเลทเป็นซีดเดียวกันนั่นเองทั้ง2เวอร์ชันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงผู้ชมครับโอเคผมจะสร้างโลกใหม่ครับผมนะครับอันนี้เป็นฝั่งของเบดร็อกนักหนีครับผมก็ create มาที่หน้านี้ผู้ชมครับทีนี้ของ Java ก็Brave New World ครับผมนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการก็ผมไว้เป็น creative ก่อนครับผมนะครับก็จะได้ใช้ค่าที่ง่ายๆแล้วก็ส่วนเพื่อใส่สีต้องไปที่ mock gap option นะก็ใส่สีครับผมนะฮะอันนี้คือใส่สีตรงนี้ได้เลยครับผมทีนี้สีเราจะเอาดีมั้ยครับสีเอาเป็นhero bright ครับผมนะฮะพวกความบันเทิงนะฮะแล้วความขยับขวัญผู้ชมฮะอยากรู้ hero bright ของ118เป็นยังไงผู้ชมครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะ hero bright นะผมไป in creative ก่อนผู้ชมครับนี่ก็จะเจอเป็นปกติซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็ทำการลองสร้างดูเลยผู้ชมครับโอเคเปิดกด Java ก่อนปุ๊บเป็นล็อกปุ๊บไปครับผมสร้างลูกฮีโร่ปลายนะฮะฮีโร่ปลายคุณว่าคนรู้จักอยู่ฮีโร่ปลายคือใครครับผมเขาคือคนดังนะฮะโอเคครับผมโหลดดิ้งรีซอร์สปรากฏว่าขอตอนนี้ของเบดร็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะของ Java กำลังเจเนเรตโลกอยู่เลยผู้ชมฮะก็ได้เห็นว่าเป็นล็อกมาสเลททุยนะฮะโอเคทีนี้ Java ก็มาแล้วเช่นกันนะผมนะครับทีนี้ผมจะมาเดินหาที่ที่มันดูนี่ก่อนกันที่มันดูรอบๆได้ผู้ชมครับว่าว่ามันมีอะไรเป็นไปไหมผู้ชมครับโอเคตรงนี้นะครับคำหนึ่งหาที่ยืนก่อนนี่ครับผมตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับมีเราอยู่ในทุกเพลนเนาะนะครับแล้วก็ของนู้นมีเป็นป่าไม้โอ๊กครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นหมู่บ้านแล้วก็มีภูเขาตรงนี้ครับผมนะฮะโอเคข้างหลังเป็นทะเลครับนี่จะลองเข้าไปของอันนี้บ้างคุณผู้ชมครับโอเคมีเนินตรงนี้เหมือนกันเลยเว้ยนะฮะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่คุณผู้ชมครับทีนี้อยากมาดูว่ารอบเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับโอเครู้สึกว่าเรนเดอร์ได้ทันผมตรงนี้มีป่าแน่นอนครับผมเนี่ยผมตรงนี้ก็มีป่าเหมือนกันนะผมนะครับตรงนี้ก็เป็นหม้อน้ำแล้วใช่ไหมนะฮะถ้าหันหลังกลับไปครับผมมันจะมีเป็นทะเลตรงนู้นน่าจะเป็นหมู่บ้านแต่เลยด้วยทันผมปรับไว้ต่ำอยู่ผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นลองปรับมันออปติไมซ์มาดีกว่าครับผมนะฮะโอเคจะลองปรับเพิ่มนิดนึงแทนผู้ชมครับโอเค30ชั้นแต่ว่าเหมือนหมู่บ้านจะไม่เกิดครับผมนะหมู่บ้านมีหมู่บ้านผู้ชมครับนู่นตรงนี้มีหมู่บ้านครับผมเฮ้ยไอเดนติเคิลคือว่าก็
ค่อนข้างเหมือนกันอยู่นะเอาจริงผมบางนี้เป็นหมู่บ้านล้างเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านแบบมีคนนะผมนะครับอ่ะแล้วก็ตำแหน่งหมู่บ้านเนี่ยของในตัวจาวามันไปอยู่ใกล้ๆน่ะลงน้ำนิดนึงครับผมนะครับอ่ะในตัวของฝั่งเบดล็อกเนี่ยมันมาอยู่บนบกแต่ว่าสังเกตครับผมตรงภูเขานี้นะครับไอ้ตรงนี้เอ็ดเอาไว้ผู้ชมฮะใครสกินได้สกินช็อปได้เทคได้เทคเลยผู้ชมครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ความตรงนี้ผมนะครับตรงเนี้ยมีภูเขาพันธุ์เลทที่เหมือนกันครับผมนะครับเห็นไหมฮะภูสลองเนี่ยน่าจะเหมือนกันเป๊ะเลยมั้งผู้ชมครับไม่คือไม่เหมือนเป๊ะหรอกแต่เหมือนกันอยู่ผู้ชมครับนี่ภูเขาตรงนี้ครับผมนะฮะคือเหมือนกันนะผมคือมันคือเสียดายคือถ้าเกิดมันเล่นพกบอลสอนได้มันจะเฟี้ยวมากไงทำไมครับเวลามันหยุดเกมอันนึงอันหนึ่งไงนะฮะเนี่ยผมข้างก็มีป่าและมีป่าเหมือนกันทั้งคู่ด้วยครับผมบอกเลยว่ายังเหมือนครับผมเซ็งครับผมคือถ้าเกิดมันหยุดได้หยุดเกมได้ยิ่งได้นะมันจะบันเทิงมากผู้ชมฮะเฮ้ยตรงนู้นเขามีอะไรสูงนะผู้ชมฮะผมอยากลองไปดูหน่อยผู้ชมครับอยากรู้ว่าถ้าเป็นเล่นในตัวเบนล็อกเนี่ยมันจะมีไหมผู้ชมครับตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมไปเบนล็อกนี่อย่างลื่นครับผมเป็นจาวานี่อย่างแหลกครับผมภูเขาไหมอ้าวมีผู้ชมครับนี่ผมบอกเลยว่าสีสองอันนี้คือมีความคล้ายคลึงกันมากแทบจะเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกันเลยครับผมนะครับเพียงแต่มีข้อแตกต่างที่ว่าตรงพวกจาวของตัวไปลองเนี่ยจะมีพวกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะน้อยกว่าเอาผมเพื่อให้เกมมันลื่นขึ้นนั่นแหละเอาผมนะครับแล้วก็ส่วนตัวของจาวาเนี่ยเอาผมนะครับก็คือแบบมันมีดีเทลเยอะขึ้นดีเทลมันเยอะกว่าแต่ว่านั่นแหละก็แลกมากับการใช้สเปคของเครื่องเอาผมนะครับก็คิดดูแล้วกันนะผมว่ามันคุ้มไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดเรายิงตำแหน่งจุดเดียวกันเนี่ยโมเลตแทบจะเหมือนกันเป๊ะผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับนี่ครับผมเปิดพิกัดนะผมอันนี้กด F3 เนาะพิกัดตรงนี้ผมอยู่ที่9192114-76เนาะนะครับอันนี้ผมจะไปปรับผมจะลองไปเปลี่ยนของเป็นล็อกครับผมนะครับแต่เป็นล็อกผมต้องทำการไปเปิดตัวนี้ก่อนนะผมเป็นล็อกมันมี F3 ครับผมจริงๆมันมีนะฮะแต่เดฟมันไม่ใส่ครับผมนะครับมันอยู่ในเวอร์ชันเดฟนะฮะไม่ใช่เบต้าก็ไม่มีไม่ใช้ด้วยนะโอเคอ่ะงกจังเลยผู้ชมครับโอเคทีนี้ผมจะไปยืนตำแหน่งนะครับผมโอเค92นะครับนี่ครับผมปลาย114 Z 77โอเคครับผมนี่นะครับอันนี้ก็แทบจะได้เลยว่ายืนตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยผู้ชมครับแต่น่าจะเป็นที่เห็นต่างกันเพราะน่าจะเป็นที่ค่า FOV ครับผมที่ตั้งครับผมอาจจะไม่เหมือนกันไงนะฮะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเป็นล็อกตั้งเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นภูเขาลูกเดียวกันที่ผมมองอยู่บอกเลยว่าแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะนะฮะก็ถือว่าแบบคือเป็นฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ได้จริงครับผมนะครับอ่ะแล้วถามว่าพวกสตรัคเจอร์พิเศษแบบนี้พวกตรองห่วงเนี้ยมันเกิดที่เดียวกันไหมที่ผมจะลองให้ดูผมจะทับโลเคครับผมอ่ะครับโอเคนะครับอ่ะเว้นว่าอ่ะเราจะลองสตรองโฮลด์คุณผู้ชมครับสตรองโฮลด์น่าจะเป็นที่ที่มันแบบให้ไปเลยครับผมอันนี้จะอยู่ที่1,500นะผมไวไม่ได้ระบุซะจะเป็น120เนาะทีนี้เราจะไปเทียบกับของเบนล็อกครับผมนะฮะอ่ะเบนล็อกผมก็พิมพ์ทับโลเคทเหมือนกันแล้วผมปึ๊บๆแล้วก็S นะฮะแล้วก็ปึ๊บๆเทียบครับผมปรากฏว่าที่อยู่ของ stronghold ที่มันเจอกับไม่เหมือนกันนะผมนะครับคือต่อให้การเล่นโลกภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันขนาดไหนแต่พวกอย่างอื่นพวกตัวเจอเนี่ยจะเกิดไม่เหมือนกันนะผมนะฮะก็คือมันสามารถจะเอาของไปล็อกไปหาที่ในจาวาหรือไปจาวาหาที่ที่เป็นล็อกได้ผมก็คือต้องหาของใกล้ของมันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกฉากพื้นต่างๆเนี่ยพวกแบบการเล่นโลกต่างๆพื้นฐานเนี่ยบอกเลยว่าจะเหมือนกันเพราะก็จะค่อนข้างเหมือนกันมากผู้ชมครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นที่รับรู้ของผมนะครับจากอัปเดตของ2018ของเรื่องฟีเจอร์ที่ผมว่ามันเจ๋งมากครับผมนะฮะโอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมาของสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยี